สวัสดีก็ทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะฮะเราได้เห็นการเล่นโดยอาศัยเมโลดี้จากคอร์ดเดียวนั่นก็คือคอร์ด E minor ที่ผมเล่นให้ดูแต่เป็น E minor คอร์ดท่ามนิ้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของไอเดียในการฝึกในการสร้างลูกโซโล่จากคอร์ดนะครับซึ่งอาจจะเล่นแค่คอร์ดเดียวแล้วเราค่อยๆต่อยอดไปเล่นในหลายๆคอร์ดวันนี้ผมก็เลยจะพูดถึงแค่คอร์ด E minor คอร์ดเดียวเพื่อที่จะเป็นไอเดียในการฝึกฝนให้กับเพื่อนๆ นะครับใครที่อยากจะไปโซโล่ในคอร์ดนะฮะใครที่อยากจะ เล่นคอร์ดเดียวย่ำอยู่กับที่แล้วทำยังไงให้มันมีทำนองมันเคลื่อนไหวได้ตลอดเนี่ยมันจะต้องใช้หลักการมันจะต้องใช้ไอเดียยังไงบ้างคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับจริงๆสามารถที่จะเอาไปเล่นบนทางคอร์ดอื่นๆได้เสมอนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น E minor อย่างที่ผมบอกไปแต่ผมพยายามจะบอกว่าการที่เราใช้ทุกนิ้วได้คุ้มค่าช่วยๆกันเนี่ยข้อแรกเนี่ยมันจะส่งผลทำให้การเล่นของเรามันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะฮะคือประสิทธิภาพของทั้ง4นิ้วเนี่ยเท่ากันหมดไม่มีนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยเป็นภาระของเพื่อนๆนะครับสิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือนิ้วก้อยจะไม่ค่อยได้ถูกใช้งานสักเท่าไหร่แล้วเมื่อนำมาเล่นในสไตล์นี้บางทีบางคนเนี่ยมาตายเพราะว่านิ้วก้อยนะฮะคือนิ้วก้อยอาจจะเป็นภาระของนิ้วอื่นๆนะครับดังนั้นวิธีกำจัดก็คือ1ละคุณจะต้องเป็นคนที่เล่นคอร์ดท่ามนิ้วบ่อยขึ้นหน่อยเพราะว่าคอร์ดท่ามนิ้วส่วนมากจะต้องมีนิ้วก้อยมาผสมด้วยทั้งนั้นถูกไหมแต่ถ้าคุณเล่นคอร์ดนอกเพียงอย่างเดียวเนี่ยเล่นแบบว่าบ่อยจับอะไรมาก็ G E minor G E minor อย่างเดียวเนี่ยนิ้วก้อยคุณจะไม่ได้ใช้งานเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือเคล็ดลับข้อแรกนะครับคือพยายามเล่นคอร์ดท่ามนิ้วให้มันเยอะขึ้นบ่อยขึ้นคือมันไม่ได้ฝึกแค่ในเรื่องของการใช้นิ้วก้อยอย่างเดียวไอ้เจ้าคอร์ดท่ามนิ้วมันเป็นฝึกในเรื่องของข้อมือนะครับพลังเพราะว่ามันจะต้องใช้พลังมากกว่าคอร์ดนอกคอร์ดธรรมดาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อนิ้วก้อยคุณมีพลังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องเอามันมาเล่นทีละโน้ตเล่นโดยการอาจจะยกนิ้วเข้ายกนิ้วออกยังไงก็แล้วแต่ทำตามผมนะครับจับ E minor แบบนี้จับ E minor แบบนี้จับแล้วยก3นิ้วออกกลางนางก้อยยกออกให้หมดให้เหลือแต่นิ้วชี้ที่ทาบเฟสที่7ไว้นะครับถ้าอันนี้คือผ่านนะอันนี้คือไม่บอดใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ผ่านนะฮะคุณจับ E minor วิธีฝึกอย่างนี้คุณจับ E minor เลยปุ๊บแล้วก็ดีดอย่างนี้พยายามเช็คดูว่ามันมีสายไหนที่มันแตกแถวที่มันทำให้เสียงบอดถ้าเช็คแล้วไม่มีโอเคผ่านในสเต็ปแรกสเต็ปต่อมาคุณยก3นิ้วออกแล้วคุณดีดมีนิ้วไหนบอดโอเคถ้าไม่บอดไปสเต็ป2สเต็ป2คุณเอา3นิ้วกดลงมาเหมือนเดิมกดลงมาเหมือนเดิมแล้วก็เล่นเหมือนเดิมมีบอดไม่บอดคุณทำอย่างเงี้ยขึ้นลงอาจจะเล่นทั้งหมดกวาดไปทั้งหมดสเต็ปต่อมาคือเล่นทีละสายเห็นไหมทีนี้เมื่อได้สเต็ปนี้เสร็จปุ๊บแล้วลองเอานิ้วก้อยมาฉีกนิ้วก้อยออกไปในเฟสที่มันห่างขึ้นนะครับในที่นี้ก็คือฉีกลงไปบนเฟสที่10ตรงนี้โดยที่นิ้วชี้ยังอยู่นะครับโดยที่นิ้วชี้นี่ยังอยู่นิ้วชี้จะต้องทาบอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าคุณข้ามขั้นตอนข้ามสเต็ปใดสเต็ปหนึ่งไปเนี่ยคุณก็จะไม่มาถึงสเต็ปนี้ได้ใช่ไหมฮะคุณอาจจะไม่มองสเต็ป1 2 3 4ที่ผมบอกแล้วอยู่ๆคุณข้ามมานิ้วก้อยจัดอย่างนี้ปุ๊บยังไงก็ไม่มีทางได้แน่นอนนะฮะนี่ก็คือเป็นเรียงลำดับของการนำคอร์ดเพียงคอร์ดเดียวมากระจายเป็นทำนองให้มันเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูอีกรอบนึงนิ้วโป้งเนี่ยคุณเล่นเบสได้เล่นเบสสาย5อย่างนี้
ี่ก็คือไอเดียเล็กๆน้อยๆในการที่จะฝึกได้หลายอย่างนะผมว่าคลิปนี้จริงๆได้เรื่องของการใช้นิ้วก้อยให้มันเกิดประโยชน์เพราะว่านิ้วก้อยส่วนมากมันจะไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยได้จับกันสำหรับมือกีตาร์ใหม่ๆเนี่ย2ก็คือฝึกในเรื่องของความจำของโน้ต3ฝึกในเรื่องของความสัมพันธ์ของ4นิ้วมันจะทำงานประสานกันต่อมาก็ฝึกเรื่องของข้อมือเพราะว่าการเล่นลักษณะนี้จะต้องใช้แรงข้อมือค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะนิ้วชี้จะต้องทาให้ดีนะครับอ้าวนี่ก็คือไอเดียการฝึกเล็กๆน้อยๆนำมาฝากทุกคนวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ